เมื่อวานนี้ที่วัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้มีการจัดพิธีบรรพชาแก่12ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9โดยพระภาวนาเขมคุณเจ้าอาวาสวัดมเหยงเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นพระอาจารย์ใหญ่ในโครงการค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนภายใต้แนวคิดรักเรียนเพียรให้ตลอด1เดือนเต็มเริ่มจะมีการปลงผมนะคะว่าที่สามเณรจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระไตรพระราชทานซึ่งนางเอกสาวนะคะแพนเค้กเขมนิษฐ์ได้ร่วมเดินในขบวนค่ะต่อมานะคะพระภาวนาเขมคุณจะกล่าวอนุโมทนาในฐานะพระอาจารย์ใหญ่ก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาโดยมีคุณหญิงเทวีจรวนนท์นะคะและท่านประธานอาวุโสธนินจรวนนท์เป็นประธานฝ่ายคารวาสของโครงการและยังได้รับเกียรติจากคุณสุภชัยจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ประธานกรรมการบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีค่ะในแง่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เองแล้วก็ทูคอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็สำนึกในความเป็นสื่อและเป็นสื่อกลางในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นสื่อถ่ายทอดเนื้อหาโดยเฉพาะเนื้อหาทางด้านของพระพุทธศาสนาที่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้ไปถึงพุทธศาสนิกชนหรือว่าแม้กระทั่งบุคคลในทุกๆศาสนานะครับทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกให้ได้มากที่สุดก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะนำมาซึ่งความสุขความสันติภาพแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมไทยสังคมโลกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราโดยส่วนตัวผมก็โครงการนี้ก็เริ่มต้นจากคำว่ารักหรือว่าคำว่ากตัญญูซึ่งมีต่อบุพการีผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้เห็นน้องๆสามเณรในปีที่9เหมือนกับทุกๆปีนะครับได้สำนึกแล้วในความกตัญญูไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่ว่าเรียกว่ากตัญญูนะครับแต่ว่าก็แสดงความกตัญญูให้กับบุพการีให้กับคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายก็หวังว่าห้องเรียนสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่จะเกิดขึ้นในปีที่9นี้นะครับก็จะเป็นห้องเรียนธรรมที่ช่วยเผยแผ่แล้วก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้คงอยู่นะครับให้ยั่งยืนตราบนานเท่านานครับค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องบอกเป็นกิจกรรมที่รอคอยมากๆค่ะสำหรับสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะคะปีนี้เป็นปีที่9แล้วค่ะแล้วก็จริงๆได้มีโอกาสมาร่วมตั้งแต่ปีแรกเลยเห็นถึงเรียกว่ากิจกรรมต่างๆการเปลี่ยนแปลงเห็นถึงเรียกว่าความสนใจค่ะของจากคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเนาะญาติโยมนะคะที่เราเหมือนได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมๆกับน้องๆสามเณรซึ่งก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมที่ทุกครอบครัวรอคอยกันในช่วงเวลาตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่น้องปิดเทอมด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้มาได้อยู่ในขบวนผ้าไตรนะคะตามคุณสุภชัยแล้วก็ได้ถือพานดอกไม้นะคะเข้ามาในช่วงของพิธีค่ะติดตามสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9นะคะรายการธรรมะเรียลิตี้แห่งแรกของไทยผ่านทุกแพลตฟอร์มของ True ค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่7พฤษภาคม2566ทางช่องเรียลิตี้ True Vision ช่อง60ช่อง99และช่องเรียลิตี้ HD True Vision ช่อง119หรือ333ทางออนไลน์ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID และ www.truelittlemonk.comพร้อมกับรับชมช่วงไฮไลท์นะคะประจำวันที่จะออกอากาศทาง TNN ช่อง16ค่ะTrue for You นะคะช่อง24และช่อง True ปลูกปัญญา True Vision ช่อง37ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ